ฮัลโหลวันนี้วันอังคารใช่ค่ะ29มีนาแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้อัปเดตกันนิดนึงไหมคุณต้องบอกว่าวันนี้วันอังคารที่อะไรนะแม่29มีนาคมและอีกกี่วันเราจะเป็นโรคโควิดจะเป็นโรคประจำถิ่นคุณแม่93วันถอยหลังไปอีก1วัน93วันเราจะเข้าสู่โรคประจำถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนะคะซึ่งตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้ค่ะ 21,678 รายค่ะแล้วก็คงยังมีผู้เสียชีวิตนะคะ78รายมียอดผู้ติดเชื้อในประเทศ 21,614 ค่ะนะฮะจากต่างประเทศ64เข้าข่าย ATK เนี่ย 13,296 นะค่ะแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่หายป่วยกับบ้านก็มีเหมือนกันเนาะ 27,183 รายค่ะจริงๆอยากรู้ว่าการแบบประกาศว่าเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยมันมีดีเทลแบบไหนยังไงนี่ไงเราจะวางตัวยังไงนี่ไงน่ะอยากให้แม่เล่าหน่อยถ้าแม่รู้นั่นน่ะคืออย่างนี้เอาเป็นว่าตอนเนี้ยเราจะเข้าสู่โรคประจำถิ่นวันที่1กรกฎาคมใช่ไหมใช่ๆแต่มีหนึ่งจังหวัดที่จะเข้าสู่โรคประจำถิ่นวันที่1เมษาเร็วๆอีกก็เดี๋ยวเนี่ยสิวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้วันศุกร์นี้ในประเทศไทยเนี่ยจะมี1จังหวัดที่เข้าสู่โรคประจำถิ่นในวันที่1เมษาก็คือจังหวัดสุรินทร์ค่ะหลายคนถามว่าเอ้ยทำไมอ่ะทำไมเป็นสุรินทร์ทำไมเป็นสุรินทร์เขาบอกว่าไทยเนี่ยเตรียมจะปรับให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้วสุรินทร์จะเป็นจังหวัดแรกนะคะคือเพราะว่าข้อมูลระหว่างวันที่24ธันวาคมปี64จนถึง28มีนาคมปี65เนี่ยก็คือจะถึงอีก2วันนี้แล้วนะผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมที่สุรินทร์เนี่ยมีทั้งหมด 17,058 รายสุรินทร์มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย359รายอยู่ระหว่างการรักษาตอนนี้นะคะ 2,924 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย 1,196 รายผู้ป่วยหายสะสมของสุรินทร์เนี่ย 14,100 รายเสียชีวิตสะสม34รายซึ่งอันนี้บวกรายใหม่ไปแล้ว3รายนะคะทำไมสุรินทร์ถึงโพสต์ประกาศพร้อมจะเปลี่ยนโควิด-19 เป็นโรคระบาดประจำถิ่นเป็นจังหวัดแรกเป้าหมายเนี่ยเขาบอกเลยว่าตอนนี้สุรินทร์พร้อมเพราะว่าสุรินทร์มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายชาวบ้านแล้วก็บอกว่าทุกหมู่บ้านยังรักษามาตรฐานให้เป็นหมู่บ้านสีฟ้า มีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อไม่เกิน 0.5% ค่ะอัตราการคลองเตียงไม่เกิน 3% ของผู้ป่วยทั้งหมดและสุรินทร์นะคะชาวสุรินทร์ฉีดวัคซีนเข็ม1และเข็ม2ไม่น้อยกว่า 70%คนสุรินทร์ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยอันนี้อ่านตามข้อมูลนะคนสุรินทร์ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและดำเนินมาตรการ DMHTT 100% นั่นก็คือ D distancing อยู่ห่างห่างไว้ M ก็คือ mask wearing ก็ใส่ mask นะ hand washing หมั่นล้างมือ testing ก็คือตรวจให้ไวนะคะไทยชนะก็คือคนสุรินทร์ใช้ไทยชนะและหมอชนะนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการโรคติดต่อที่สุรินทร์ออกมาตรการเตรียมความพร้อมเป็นจังหวัดนำร่องโรคโควิดเป็นโรคระบาดประจำถิ่นของสุรินทร์นะของสุรินทร์แล้วก็ของจังหวัดอื่นๆถ้าจะตามมานะค่ะคืออัตราผู้ป่วยคลองเตียงเนี่ยคลองเตียงอัตราผู้ป่วยคลองเตียงผู้ป่วยเนี่ยต้องไม่เกิน 3% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดอันนี้1อันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อต้องไม่เกินร้อยละ 0.5ประชาชนทั่วไปในจังหวัดต้องไปฉีดวัคซีนเข็ม1และ2ไม่น้อยกว่า 70% นะคะประชาชนกลุ่ม608 60ในอายุ60แล้วก็โรคประจำตัวนะคะได้รับวัคซีนเข็มแรกไม่น้อยกว่า 80% นะทุกหมู่บ้านมีชุดตรวจ ATK ไม่น้อยกว่า 10% ของประชากรในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านมีการปลูกสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพอันนี้ต้องปลูกแบบ 100% อสมต่อประชากรในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า10ครัวเรือนต่อ1คนประชาชนสวมแมส 100% และดำเนินการ DMHTT อย่างที่บอกก็คือ 100% สถานที่ต้องมีมาตรการองค์กรและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็โควิดฟรีเซตติ้ง 100% ด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้ถึงจะเข้าเกณฑ์นะก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะๆหลายอย่างทำได้หรือไม่ได้ล่ะแต่เพราะว่าสุรินทร์เขาเข้าเกณฑ์เพราะเขาทำได้หมดทุกอย่างแล้วสิวัคซีนต่างๆเนาะก็เขาบอกว่าสุรินทร์เข้าเกณฑ์ก็เลยจะประกาศแต่ในท่ามกลางที่บอกว่าสุรินทร์เข้าเกณฑ์และจะประกาศก็เ
ระแสประชาชนที่เข้าไปคอมเมนต์ถามว่าพร้อมอย่างไรหรอพร้อมจริงไหมหรออธิบายข้อดีข้อเสียของการปรับสู่โรคประจำถิ่นให้มากกว่านี้ได้ไหมเออนั่นสิอยากรู้ข้อดีข้อเสียใช่เนาะคุณอนุทินมาเลยค่ะชมจังหวัดสุรินทร์บอกว่าการบริหารจัดการภายในจังหวัดน่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดถ้าหากผู้ว่ามีความตั้งใจจริงขอชมเชยและส่งกำลังใจให้หากมีจังหวัดนำร่องไปเรื่อยๆทุกจังหวัดก็จะกระตือรือร้นไง อยากให้เกิดสภาวะเป็นปกติเร็วที่สุดและสาธารณสุขก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกจังหวัดค่ะ อันนี้คือคุณอนุทินบอกว่าให้ดูสุรินทร์เป็นตัวอย่างแหละประมาณนั้นน่ะคืออัตราการครองเตียงคือคนที่ป่วยแล้วต้องอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยต่ำใช่ผู้เสียชีวิตต่ำต่างๆ608ได้รับวัคซีนเข็มแรกไม่น้อยกว่า 80% นั่นน่ะก็คือถ้าทำเข้าเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะประกาศเป็นโรคประจำถิ่นในจังหวัดนั้นๆนะคะทีนี้วันที่29ใช่ไหมค่ะเมื่อวานนี้ตอน10โมงครึ่งต้องบอกเวลาด้วยเพราะว่าไม่รู้อันไหนจะก่อนจะหลังกันนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขโดยคุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีการให้มาตรการรองรับเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะสงกรานต์ต้องวางตัวยังไงคะคุณปุ้ย10โมงครึ่งของเมื่อวานเมื่อวานนี้นะอัปเดตคงไม่มีอัปเดตกว่านี้แล้วนะแต่เมื่อวาน10โมงครึ่งบอกว่าประชาชนที่จะเดินทางช่วงสงกรานต์ให้เซฟคลีนอัพตัวเองให้ห่างจากความเสี่ยงแนะนำให้เริ่มตั้งแต่1เมษาจะได้ไม่นำของฝากกลับไปด้วยที่สำคัญคือวัคซีนเข็มกระตุ้นหากใครรับเข็ม3มานานกว่า3เดือนคุณอนุทินบอกว่าให้ไปรับเข็ม4ได้เลยแล้วถ้าใครรับเข็ม4แล้วมีภูมิแล้วเราต้องไปปักเข็ม5เลยนะยังไม่ไปถึงตรงนั้นถ้ายังไม่มีกังวลใจทีนี้ถามถึงการคาดการตัวเลขติดเชื้อหลังสงกรานต์แกบอกหากไม่ป้องกันมันจะกระทบการเข้าสู่โรคประจำถิ่นนะคุณอนุทินบอกว่าจะทำให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นมันมีหลายปัจจัยไม่ใช่เพียงการติดเชื้ออย่างเดียวความพร้อมด้านสาธารณสุขจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนผู้ครองเตียงจำนวนผู้ใช้ท่อหายใจถ้าติดเชื้อหลักแสนรายควบคุมได้ยากและขณะนี้ตรงไหนที่พอจะทำได้เราก็คลายน็อตแกว่าอย่างนั้นถ้ามีความเสี่ยงสูงเราก็ขันน็อตก็จริงทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วเรื่องสาดน้ำเล่นน้ำล่ะที่ถนนข้าวสารอ่ะหลายคนอยากฟังคุณอนุทินบอกว่าคิดว่าเรายังมีความจำเป็นในการลดความเสี่ยงหลายด้านการสาดน้ำมีความสนุกสนานก็เป็นความเสี่ยงขอให้อดทนอีกสักปีเรากำลังเดินเข้าสู่โรคประจำถิ่นที่ไม่ใช่การประกาศไปอย่างเดียวแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยพยายามอย่าไปเพิ่มความเสี่ยงในปัจจัยอื่นๆและเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นแล้วทุกอย่างก็จะคลี่คลายลงไปได้เยอะสรุปคือไม่ให้สาดน้ำคือถ้าไปสาดน้ำเนี่ยมันจะยอดมันจะถูกวูบขึ้นมาเยอะแล้วทีเนี้ยแทนที่มันจะอยู่ที่ 20,000 กว่าเนี่ยแล้วคลองเตียงน้อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นทวีคูณขึ้นไปเขาก็ไม่อยากเพราะในหลายๆประเทศเนี่ยที่เขาเคยแบบสถิติดีเขาก็600,000บ้างละใช่ไหมคะ200,000-300,000ประมาณไปแบบเนี้ยแล้วก็ถึงจะประกาศได้แต่ของเราอย่างเงี้ยเอาน้อยได้ระยะนานๆแล้วเป็นกันทั่วถึงแล้วก็ใช่ไหมถูกตอนนี้ก็ทั่วถึงค่ะทั่วถึงวันละ20,000กว่าแต่ว่าที่อื่นเขาแบบเป็นหลักแสนอันนี้ก็คือสาธารณสุขของเราถ้าแบบไปหลักแสนแบบประเทศอื่นเราจะจัดการได้ไหมที่เกิดจากตัวเราแล้วนะเนาะแล้วต้องทยอยอย่าเป็นเยอะแต่โควิดล่าสุดเมื่อวานนี้ที่เราอัปเดตของพี่แมนไปใช่ไหมล่าสุดเขาเปลี่ยนแคปชั่นเขานะว่าเขาเอาคำว่าเดลต้าออกแล้วนะน่ะแต่ข่าวออกไปแล้วนะว่าข่าวหลายสำนักออกไปบอกว่าเดลต้าก็คงตามพี่แมนมั้งล่าสุดเปลี่ยนแล้วเหรอนี่ไงอัปเดตนี่เป็นคือแพทย์น่ะเลยว่าเอ๊ยยังสงสัยอยู่ว่าตกลงพี่แมนเนี่ยติดเดลต้าอยู่หรือเปล่าใช่ๆๆๆเพราะว่าถ้าเขาเขียนว่าเดลต้ามันก็แปลว่ามันต้องมาจากแลบถูกมั้ยล่ะเราจะรู้เองไม่ได้เมื่อวานนี้แกเขียนว่าเดลต้าใช่ๆๆๆเมื่อวานแล้วทุกคนก็ยังวิตกกังวลแล้วตัวเรายังเอ๊ะมันมาอยู่เหรอพี่ใบเตยกับน้องอ่ะเวทมนต์ถ้า2ท่านนั้นน่ะเป็นโอไมครอนแล้วแกไปเอาเดลต้ามาจากไหนล่าสุดแกเขียนน่าจะแก้แคปลบแคปแกเขียนว่าโควิดมันไม่เคเลยเพิ่งแอดมิดวันนี้นะครับปวดหัวหนาวมากขอโทษทุกคนแต่ไม่มีเดลต้าแล้วเห็นไหมเออจริงของแพนไม่มีเดลต้านะไม่มีเหมือนกันเอายกขึ้นสูงนิดนึงยกขึ้นสูงมีเดลต้าไม่มีบูมองจอด้วยสรุปคือไม่มีเดลต้าคำว่าเดลต้าแล้วเด้อเห็นไหมไม่มีคำว่าเดลต้าแล้วจริง
เอออันเนี้ยเห็นมั้ยอันนี้อันเก่าไหนอันเก่าเดลต้ามันไม่เคเลยเอออันเก่าอันนี้ให้ดูอันเก่าอันนี้ที่เราแคปไว้ทันคือเดลต้ามันไม่เคเลยเพิ่งแอดมิดวันนี้นะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยจากเดลต้าเปลี่ยนเป็นคำว่าโควิดเฉยๆอ่าอืมอ่ะแต่นั้นก็ไม่ใช่เดลต้านะถ้าเขาเอาเดลต้าออกแล้วก็แปลว่าไม่ใช่เดลต้าแล้วค่ะเพราะมันกลายเป็นว่าพอพี่แนนโพสอ่ะแล้วเราพอหลายๆสำนักเอาไปออกอ่ะคนก็มีความวิตกกังวลขึ้นไปอีกว่าสรุปแล้วเดลต้ามันยังอยู่อีกหรือแล้วมันอยู่ตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาแก้แล้วนะค่ะไปอีกหนึ่งเรื่องนึงดีกว่าค่ะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ถามว่าตกลงเขาไปไหนคือแม่เนี่ยไปร้องสื่อบอกว่าลูกชายเนี่ยใช่เกณฑ์ทหารแล้วหายไปจากค่ายทหาร18วันแล้วลูกหายไปไหนอ่ะถ้าไปไหนล่ะตอนนี้คนเป็นแม่เป็นห่วงหนักมากนะคะหลังจากที่ลูกชายเนี่ยหายไปตอนเนี้ยเกือบ20วันละโดยเมื่อวานนี้ค่ะนางจุธารัตน์นะคะได้ประกาศตามหาลูกชายที่หายตัวไปจากค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีนั่นเขาบอกหายไปมากกว่า18วันละโดยระบุว่าประกาศหาคนหายลูกแม่หายออกจากค่ายจังหวัดลพบุรีพร้อมได้ร้องขอความช่วยเหลือจากสายตรวจโซเชียลให้ช่วยกันประกาศตามหาลูกชายหน่อยลูกชายแม่เนี่ยชื่อนายพนาหรือว่านิวอายุ21ปีบ้านเดิมอยู่จังหวัดอ่างทองไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ค่ายในจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งต้นสังกัดเนี่ยได้แจ้งแม่ว่าลูกแม่หายออกจากค่ายไปตั้งแต่11มีนาตอน 4:09 นาทีโอ้โหเห็นรู้ขนาดนั้นเลยเขาว่ารู้เพราะมีกล้องวงจรปิดนี่คือกล้องวงจรปิดไปแล้วที่ทางค่ายเนี่ยเขาเอามาให้แม่ดูว่าเนี่ยตอน 4:09 นาทีก็เดินออกไปอย่างนี้หลังจากนั้นไม่เห็นอีกเลยอ่ะทางหน่วยได้ช่วยกันออกตามหาด้วยนะแต่ยังไม่เจอแต่กลับมาเจอชุดทหารของลูกชายแบบครบชุดโทรศัพท์มือถือสายชาร์จและรองเท้าคอมแบทของลูกเนี่ยถอดกองอยู่ในป่าไผ่อยู่ที่มือถือด้วยเหรอนี่คือภาพที่เขาบอกว่าเขาอ่ะออกไปตั้งแต่พอน่าจะมารู้ตอนใกล้ๆเช้าคือ5:00เนาะแล้วก็พอไม่อยู่เนี่ยเขาก็เกณฑ์กันออกไปหาปรากฏไปเจอชุดเนี้ยถอดกองอยู่ในป่าภายหลังค่ายทหารเลยมีมือถือมีสายชาร์จนั่นสิมีชุดแบบครบชุดคอมแบทด้วยถอดชุดเอาไว้ตัวไปก็เอามือถือไปด้วยสิเนาะเขาบอกว่าตอนนี้ทางหน่วยก็ช่วยกันหานี่สายชาร์จมือถือชุดแต่เขาบอกว่าคือหาแล้วไม่เจอตอนนี้แม่และญาติเนี่ยกังวลกังวายใจได้เดินทางมาจากจังหวัดอ่างทองและอยากจะขอเข้าไปในค่ายหน่อยเพื่อสอบถามการหายตัวไปแต่ได้คำตอบจากทหารว่าลูกเนี่ยหนีออกจากค่ายไปแต่แม่ไม่ปักใจเชื่อถ้าลูกออกจากค่ายจริงก็ต้องโทรหาแม่สิเพราะลูกเนี่ยโทรหาแม่ทุกวันแล้วก็จะทิ้งเขาไม่โทรเขาถึงได้รู้ว่าลูกหายแล้วก็จะทิ้งโทรศัพท์ทำไมตั้ง2เครื่องทั้งที่ลูกเนี่ยรักไอโฟนที่แม่ซื้อให้มากที่สุดและสายชาร์จโทรศัพท์ที่พบในตู้ล็อกเกอร์ของลูกในวันที่13เนี่ยค่ะซึ่งแม้แต่เมื่อวันที่13มีนาคมสายชาร์จกลับมากองรวมกันที่เสื้อผ้าของลูกที่ทางทหารอ้างว่าถอดทิ้งไว้หลังค่ายคือเขาบอกอย่างนี้ในตู้ล็อกเกอร์ของลูกสายชาร์จโทรศัพท์ที่พบในตู้ล็อกเกอร์ของลูกในวันที่13แต่เมื่อวันที่23กลับมาเจอกองรวมกันแต่ทางค่ายบอกลูกเขาหายไปตั้งแต่11อ้าวมีความเข้าใจยังวันแหลบๆยังไงชอบโกนใช่ไหมล่ะเขาเอากล้องมากล้องนั่นน่ะมันขึ้นวันที่11มีนาตอน 4:09 นาทีว่าน้องหายไปตั้งแต่วันที่11แต่ตอนไปเช็คสายชาร์จเนี่ยอยู่ในตู้ล็อกเกอร์วันที่13แล้วอยู่ดีๆไอ้สายชาร์จอันเดียวมันไปอยู่ที่ไปอยู่กองเสื้อผ้าของน้องวันที่23หลังจากนั้น10วันเพราะเขาตามหากันหลังจากที่แม่มาร้องถูกไหมก็เลยยิ่งทำให้สงสัยว่าลูกได้หนีไปจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเกิดอันตรายใดๆนะคะต่อมาทางคุณแม่ได้โทรประสานผู้สื่อข่าวจะเดินทางเพื่อไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองลพบุรีค่ะหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางหน่วยทหารต้นสังกัดและขอให้ทางทหารเดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยได้ไหมว่าความคืบหน้าจากการที่คุณบอกว่าคุณออกไปค้นหาเนี่ยน้องนิวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งทางพันโทกฤษพงศ์ค่ะผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ผู้บังคับบัญชาของ
พลทหารที่หายตัวไปกล่าวยืนยันว่าทหารเกณฑ์รายดังกล่าวเนี่ย มีพฤติกรรมยาเสพติดก่อนตัดสินใจหลบหนีออกจากค่ายซึ่งก่อนหายไปพลทหารพนาได้เซ็นหนังสือยินยอมการสอบสวนภายในหน่วยและทราบต่อมาว่าในวันที่10พลทหารพนาได้ลักลอบเสพยาประเภทยาบ้าวันที่10โดยรับยามาจากพลทหารรายหนึ่งในราคาเม็ดละ50บาทร่วมเสพไปจำนวน4เม็ดซึ่งหลังจากจับได้ทางหน่วยได้ลงโทษพลทหารพนาทางวินัยและสั่งออกกำลังกายเพื่อตักเตือนจากนั้นพฤติกรรมของพลทหารพนาเริ่มเปลี่ยนไปนี่น้องเขาเขียนด้วยลายมือตัวเองเหรอเนี่ยรายงานชี้แจงความผิดเห็นไหมใช่คือเขาอะคือทางกรมกองเขาก็มีหลักฐานเขาบอกว่าทางกรมใช่ค่ะทางกรมเนี่ยจับได้ละว่าน้องเนี่ยน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนี่เขาชี้แจงความผิดด้วยตัวเองด้วยลายมือตัวเองคุณแม่จำลายมือได้ใช่ไหมต้องให้คุณแม่มาดูอันนี้เนาะได้มีการเซ็นนี่ไงหนังสือยอมรับการสอบสวนเนี่ยกระผมเลยคือเพิ่งเห็นหรอหนังสืออะเห็นตั้งแต่วันที่หายไปนั่นเห็นก่อนหายไปเพิ่งเอาออกมาจากกรมกองแล้วพลทหารเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยมีความผิดแล้วเนี่ยตอนนี้มีความผิดละแล้วหลังจากนั้นก็มีการทำโทษทางวินัยทำโทษทางวินัยหลังจากนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนไปหมายถึงพลทหารพนาเปลี่ยนไปเก็บตัวเงียบไม่สูงสิงกับใครกระทั่งวันที่11ช่วงตี1ถึงตี4ค่ะหลังพลทหารพนาได้ปฏิบัติภารกิจเข้าเวรยามเสร็จได้เดินมาที่ตู้เก็บของพร้อมขอซื้อบุหรี่ต่อจากเพื่อนทหารพลทหารด้วยกันในบริเวณดังกล่าวค่ะ100บาท1ซองเพราะก่อนเดินหลบหนีไปจากกองร้อยซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ชัดเจนก็คืออันนี้ซึ่งหลังนี่เขาไปเองเนาะไม่มีใครบังคับไปอันนั้นก็เดินตอนตีสี่นั่นแหละซึ่งหลังผมทราบข่าวการหลบหนีออกจากค่ายได้สั่งให้กำลังพลและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาอย่างเต็มความสามารถพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับญาติของพลทหารเนี่ยได้ในเรื่องของการประสานการแจ้งความข้อในเรื่องของบุคคลหายกับตำรวจส่วนระเบียบของกองทัพบกได้ดำเนินตามขั้นตอนในเรื่องจำหน่ายทหารขาดหนีราชการแล้วเกิน15วันซึ่งคุณแม่เนี่ยเขาพูดด้วยเสียงสั่นเครือนะคะไม่มั่นใจว่าลูกเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่รู้สึกใจมันแป้วคิดถึงลูกทุกวันตั้งแต่หายตัวไปคุณแม่แต่ยังดีใจที่ทางตำรวจเนี่ยเขาจะช่วยออกติดตามค้นหายอมรับว่าลูกเคยเสพยาเสพติดมีครอบครัวแต่เลิกลากันไปหลังจากทราบข่าวว่าลูกชายหายไปเนี่ยก็ช่วยกันออกตามหาที่หลังค่ายนั่นแหละค่ะโดยหายไปทั้งหมด18วันละทางครอบครัวเนี่ยบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เจอลูกซึ่งหากลูกได้ดูได้เห็นข่าวอยากให้เห็นความทุกข์ร้อนของแม่ของย่าและครอบครัวขอให้ออกมาจากจุดที่ซ่อนตัวนะถ้ายังมีชีวิตอยู่ให้ออกมายอมรับผิดกับทางราชการซึ่งทางหน่วยเนี่ยเขายินดีและเขารับปากว่าเขาจะทำโทษตามระเบียบคือง่ายไม่มีซ่อมแบบโหดๆแล้วอ่ะนะลูกหายไปอย่างนี้แม่ไม่สบายใจเลยใช่เนี่ยไปแล้วไม่เอามือถือไปด้วยเนี่ยเนาะแปลกมันมีความแปลกใช่ไม่อยากให้ตามเจ อหรืออะไรสักอย่างแต่กรมกองเขาก็อำนวยความสะดวกเต็มที่เขาก็มีประจักษ์หลักฐานเป็นแบบตัวหนังสือที่น้องเขียนเอาไว้ต่างๆก็ขอให้ช่วยกันหาให้เจอเถอะเห็นใจคุณแม่เหลือเกินนะคะค่ะค่ะอันนี้ไปข่าวนี้ไว้หน่อยเพราะว่าคุณปุ้ยชอบอะไรล่ะทุกคนชอบแม่เพราะว่าข่าวเกษตรกรข่าวเกษตรกรไหนดูซิข่าวเกษตรกรน้องจะพาไปจังหวัดนี้นะคะคุณผู้ชมขาแม่น้องนี่สุพรรณบุรีค่ะจ้าที่อำเภอสองพี่น้องตำบลทุ่งคอกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไปบ้านพี่เบญจมาศพี่เบญจมาศก่อนอื่นเลยอายุ46ปีเท่าชั้นไปดูพืชพันธุ์บ้านพี่เบญจมาศหน่อยสิคะว่าแกจะไปทำข้าวต้มมัดไงคะคุณชมแล้วก็จะต้องไปดูกล้วยน้ำว้าสักหน่อยหลังบ้านคือจะไปทำบุญถวายอาหารพระตอนเพลแล้วก็แจกญาติๆแหละก็เลยทำข้าวต้มมัดแล้วยังไงต้นนี้อุ้ยตาย
อู้ตายเครือมันออกตรงไหนคุณปุ้ยดูออกตรงลำต้นก็ใช่สิปกติมันต้องแทงตรงยอดถูกไหมคะเอองงนะนี่ตรงกลางลำต้นเลยค่ะต้นนี้น้องเขาอายุ2ปีมีอะไรสูงประมาณ3เมตรปลีกล้วยของเขาลักษณะเป็นยังไงคะค่ะชี้ขึ้นฟ้ามีความเป็นมือเงยแบบนี้ชี้ขึ้นฟ้ามือเงยปกติกล้วยมันต้องอย่างนี้ใช่ใช่กล้วยอย่างนี้นี่มือเงยขึ้นไปนะคะขึ้นฟ้าไปอย่างนี้ผิดธรรมชาติจากกล้วยอื่นๆแกก็เลยเอามือถือเนี่ยนะคะมาถ่ายภาพเอาไว้แล้วเจอส่งรูปไปให้สามีดูว่าไงสักพักส่งให้สามีคนเดียวแหละสักพักชาวบ้านทราบข่าวแห่กันมาขอดูเอ๊ะแล้วชาวบ้านทราบได้ยังไงได้ยังไงสามีส่งต่อว่าหัวตัวดีส่งต่อจึงเห็นตัวเลขแตกต่างกันออกไปนั่นมีตัวเลข147บังละเลข9บังละอันนี้อยู่ที่จินตนาการของแต่ละท่านบางคนก็มานับลูกบางคนก็มานับหวีนะคะแล้วอ่ะถ้าอย่างงี้ชาวบ้านก็จากเดิมก็ไม่รู้เคยนับว่าเธอพี่ฉันหรือฉันน้องเธอเออเป็นจมาเธออายุเท่าไหร่46จะได้เรียกถูกว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องนะคุณแพทจำอายุได้เท่าไหร่นะคะ46โอ้คุณแพทจำแม่นจำได้เพราะไออาบอกอายุเท่าอาอายุเท่าตุ้ยตุ้ยถามอายุสามีด้วยสามีพี่เป็นจมาอายุ50ปีแล้วก็ถามถึงบ้านเลขที่ด้วยยังไงบ้านเลขที่อ่ะยังไงเธอไม่เขียนให้ฉันตั้งแรกบ้านเลขที่188หมู่11นะคะบ้านคุณพี่เขาเพื่อไปเยี่ยมเยือนเพื่อไปเยี่ยมเยือนนะคะนี่นี่นี่บ้านเลขที่เขาสวยประดับด้วยดอกไม้นะคะบ้านอยู่พิทักษ์บางท่านก็คือพี่ขอเอาดอกไม้มาที่บ้านเลขที่188ของน้องนะจ๊ะรวมทั้งพี่จะเอาผ้าสามสีมาด้วยนะจ๊ะรวมทั้งพี่จะเอาธูปมาด้วยคือขอญาติเจ้าของบ้านเอาธูปเอาผ้าสามสีมาเส้นไหว้แล้วก็พี่ขอญาติโรยแป้งต้นไม้ของน้องได้ไหมจ๊ะนะเขาก็เอามาทำกันตามความเชื่อของแต่ละบุคคลพี่เบญจมาศก็บอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยออกลูกแปลกอย่างนี้เป็นครั้งแรกก็แปลกแล้วก็สร้างความฮือฮาในหมู่บ้านก็มีอีเวนต์เบาๆที่บ้านของพี่เขานะคะตอนนี้ค่ะข่าวเกษตรกรจบข่าวเกษตรกรค่ะใช่ได้โอ้ข่าวเกษตรกรได้ตัวเลขต้อง6-7ชุดเลยเยอะไปหมดใช่ช่วงหน้าดีกว่ามีสาวสวยสุดแซ่บเห็นบอกว่าเตรียมตัวที่จะเป็นอะไรคะว่าที่เจ้าสาวหรอหรือยังไงเข้าขอเจ้าสาวแล้วเหลือยังไงจริงเขามั่นไปไงใช่ไหมที่เราเคยได้ยินเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันค่ะโดยดร.จิลสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมขวดเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิวยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วบรรเทาอาการวิงเวียนจุกเสียดแน่นท้องแมลงสัตว์กัดต่อยยาแผนปัจจุบันโปรดอ่านฉลากก่อนใช้ยามีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศรับสาวสวยออร่าจับมากๆนะคะพี่หญิงสวัสดีสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะนี่คือเตรียมตัวหรอนั่นน่ะสิทั้งถามเขานี่ชุดเช้าก็ดูไว้ก่อนก็ไม่ติดเลยนะเพราะชุดสวยมากเออคือจดทะเบียนไปแล้วนี่นะจดทะเบียนที่เราอ่านข่าวแต่ก็คือว่ามั่นว่ามั่นคือมั่นแล้วก็จดทะเบียนแต่ว่างานเลี้ยงฉลองเนี่ยจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมอันนี้ไม่ใช่ว่าที่สิเป็นเจ้าสาวแล้วแค่ยังไม่ได้ฉลองใช่แค่ยังไม่ได้ฉลองเราก็อยากได้แบบว่าอยากได้ผู้ใหญ่พี่ๆในวงการมาช่วยลดน้ำหนักอวยพรให้คู่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้จะได้จัดละเดือนพฤษภาคมนี่ไงถามเลยดีกว่าว่าชีวิตหลังแต่งงานเป็นอย่างไรบ้างก็สนุกดีนะก็คือเหมือนแบบได้มีเวลาอยู่ด้วยกันคือจริงๆหญิงกับพี่ตุลก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าโมเมนต์ที่แบบว่าเออทำกับข้าวกันกินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่าเขาแบบให้เราช่วยในการตัดสินใจต่างๆในชีวิตมากขึ้นในเรื่องไปทำกิจกรรมเยอะขึ้นใช่ออกกำลังกายเยอะขึ้นช่วงนี้ก็ได้ไปต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าหญิงกับพี่ตูนเนี่ยชอบทะเลก็จะไปภูเขาไปแม่น้ำไปทะเลตลอดเลยดังนั้นเอาดอนตลอดเอาดอนตลอดอยู่กลางแดดตลอดเวลาเลยใช่แต่เดี๋ยวจะพฤษภาคมนี้จะต้องเป็นเจ้าสาวใส่ชุดไงใช่แต่ก็ต้องเตรียมตัวเราไงก็นั่นน่ะสิใช่เพราะว่ายิ่งทุกวันนี้หญิงก็อายุ30บวกแล้วเนาะเกือบจะ40แล้วบวกกับแอคทิวิตี้ของหญิงทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไปเที่ยวทะเลทุกอย่างก็คือท้าแดดท้าลมสุดค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลผิวพรรณตัวเองเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าแอคทิวิตี้ของเราการวิ่งมันก็ทำให้เกิดผิวหย่อนคล้อยแสงแดดเนี่ยก็ทำให้เราเกิดริ้วรอยทำให้เกิดรอยฝ้ากระต่างๆนะคะก็ต้องดูแลตั้งแต่
ตอนนี้ไปเลยเพราะว่าเหลือเวลาแค่เดือนเดียวดังนั้นหญิงก็เลยมั่นใจแล้วก็ตอนนี้ก็เลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นบำรุงผิวเนี่ยสำคัญมากๆเลือกยังไงเลือกยังไงก็หญิงก็เลือกแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวตั้งแต่ผู้หญิงอายุ40บวกๆนะคะผู้หญิงตอนนี้ก็30ปลายๆแล้วเรื่องของริ้วรอยต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็เรื่องของการกระชับก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันหญิงก็เลือกเนี่ยค่ะ Eucerin นะคะ 3D Serum เป็นเซรั่มที่เรียกได้ว่าครบจบทุกปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยนะคะเรื่องจุดด่างดำนะคะหรือว่าเรื่องของความกระชับค่ะก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าแอนตี้เอจจิ้งเซรั่มใช่เป็นแอนตี้เอจจิ้งเซรั่มคือใช้แล้วจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยเราดูกระชับขึ้นผิวสว่างใสมากขึ้นนะคะเราดูอ่อนวัยตัวนี้เหมาะกับผิวแบบไหนบ้างโอ้ยเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยหญิงเป็นคนผิวผสมคือจะมีทีโซนที่มันแล้วก็บางส่วนก็จะแห้งเหมาะสำหรับคนผิวผสมผิวแห้งหรือผิวมันคือใช้ได้หมดเลยสามารถใช้ได้ก่อนมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เราใช้กันประจำทุกวันเป็นเซรั่มใช่เนื้อเขาเป็นยังไงคะพี่เนื้อคือดีมากคือบางมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาเกลี่ยเข้าไปแล้วอะค่ะก็คือสามารถที่เข้าไปในผิวได้เลยซึมซับได้เลยแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะคือดีมากๆเลยใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทุกวันเลยใช่ไหมใช่กลางคืนบางทีหญิงพอกบนหน้าไปเลยอะคือให้แบบว่าตื่นเช้ามารู้สึกว่าผิวเราได้ฟื้นฟูจริงๆใช่ก็พวกนวัตกรรมของมันก็คือมีส่วนผสมที่เป็นสารสกัดด้วยกัน3หลัก3ตัวนะคะคือไฮยาลูโรนิกแอซิดตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยตัวต่อมานะคะไทอะมิดอลซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารเฉพาะของยูเซรินเท่านั้นเลยนะคะจะช่วยเรื่องของจุดด่างดำตามวัยลดรอยฝ้ารอยกระต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายหญิงชอบตามวัยอะวัยประมาณ40เนี่ยเขาจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับแสงกับใช่อย่างตัวหญิงเองเนี่ยหญิงออกแดดแต่ก่อนเราไม่รู้สึกนะว่าเรามีแบบว่ารอยแบบว่าฝ้าฝ้ากระหรือว่าจุดด่างดำแต่ตอนนี้เราเริ่มรู้สึกมาแล้วแล้วตัวสุดท้ายค่ะอาร์คทีอินตัวนี้หญิงชอบมากเพราะว่าให้ความรู้สึกเหมือนเราแบบอยู่แอนตาร์กติกพาเรารู้สึกผิวกระชับรู้สึกว่าผิวแบบว่าเด้งแบบว่าผิวเราดูดีขึ้นมาเลยหญิงเนี่ยวิ่งแบบว่ามาราธอนวิ่งอะไรมานะคะแต่ว่าเรื่องของความหย่อนคล้อยหรือว่าเรื่องของเหนียงอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีเลยใช่ก็คือได้เลยแอบเปิดหน้ากากแบบไม่พูดอะไรได้ไหมคะได้บ้างละรู้นิดนึงก็เมื่อกี้เขาเดินเข้ามาเราตกใจอ่ะว่าเขากระชับขึ้นนะใช่ผิวกระชับขึ้นผิวกระชับและดูกระจ่างใสขึ้นและที่สำคัญผิวดูเนียนใสแล้วก็ดูฟื้นฟูจะได้อย่างเงี้ยถ้าอยากได้ผิวแบบพี่หญิงตอนนี้ต้องใช้นานขนาดไหนคะจริงๆเนี่ยขวดนึงใช้ได้เป็นแบบ2เดือน3เดือนเลยนะคะใช่ค่ะก็คือใช้ต่อเนื่องกันแค่ประมาณ4สัปดาห์ก็เห็นผลแล้วค่ะอย่าเพิ่งชวนคุยให้พี่หญิงปิดหน้ากากอ๋อได้ค่ะแต่ว่าคือเป็นเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสาวๆที่จริงๆถ้าแพทว่าไม่ต้องเซ็กซี่หรอกหรือใครที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองใช้งานหนักใช้งานหนักแดดลมทะเลแบบเขาหญิงจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าผิวของผู้หญิงอ่ะไม่จำเป็นต้องรอให้อายุมากแล้วดูแลไปตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าเพื่อที่แบบตอนเราอายุ30บวกๆถึง40เราจะได้ดูดีอยู่เสมองบในการดูแลเท่าไหร่งบในการดูแลปกตินะคะราคา1ขวดเนี่ย 3,300 บาทแต่ว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะซื้อตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมนี้นะคะเหลือแค่1ขวดนี้นะคะราคา 2,970 เท่านั้นเองจาก 3,300 ใช่จาก 3,300 เป็นอย่างนี้จะซื้อสัก5กระปุก5หลอดไปเลยซื้อได้ที่ไหนจ๊ะใช่ซื้อได้นะคะที่บูธนะคะวัตสันนะคะหรือว่าสามารถแอดไลน์มาได้ที่ @userin thailand นะคะว่าตอนนี้มี QR code นี่สามารถสแกนได้เลยค่ะก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาซึ่งอีกไม่กี่วันก็อยากให้รีบซื้อกันนะคะเพราะว่าคุ้มจริงๆ1หลอดเนี่ยใช้ได้เป็นแบบ2เดือนเลยถ้าซื้อสัก5หลอดนี่คือคุ้มสุดๆใช้ได้ถึงปลายปีหน้าไปเลยนะคะคือแอดไลน์เข้าไปสั่งเลยก็ดีใช่แอดไลน์ไปเลยก็จะง่ายสุดค่ะใช่หรือเข้าร้านไปมันก็จะได้เทสด้วยลองดูเนื้อก็ได้นะคะร้านต่างๆคุณสามีนี่ก็ปกติพี่ตุลเนี่ยไม่ค่อยใช้ครีมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยความเป็นห่วงกลัวเขาเป็นเจ้าบ่าวที่แบบว่าผิวเพราะว่าเขายิ่งเขาแบบแอดเวนเจอร์หนักกว่าเรามากๆก็พยายามโบกให้เขาทุกคืนใช่พยายามโบกก่อนนอนให้เขาทุกคืนเหมือนกันค่ะเรื่องมีกิจกรรมคู่คุณผู้ชมก็แอดไลน์มาแล้วก็ไปซื้อไปโบกให้สามีบ้างใช่ค่ะใช้คู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาราคาไม่แพงโปรนี้ยังไงอีกสักครั้งได้ไหมคะโปรนี้มีถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะจากราคาปกติ 3,300 บาทตอนนี้เหลือ 2,970 บาทเท่านั้นนะคะเหลืออีกเวลาอีกไม่กี่วันสามารถนะคะไปซื้อได้ที่บูธวัตสันนะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่ @userin thailand นะคะหรือว่าสามารถสแกน QR code แล้วก็ซื้อตรงได้เลยค่ะแอดไลน์นี่ส่งฟรีด้วยใช่ๆส่งฟรีด้วยแล้วมีแพลนจะมีเบบี้เลยไหมคะเนี่ยก็ยังรออยู่ก็ยังรออยู่หญิงแบบตามดวงเลยก็ถ้าตอนนี้39แล้ว40แล้วไม่มาก็
เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆแล้วตามดวงคือต้องมีเมื่อไหร่หมอดูก็ทักว่าจะมาแต่เขาก็ยังไม่มาสักทีก็เดี๋ยวก็มาละกันมาหลังงานพิธีฉลองจะได้เต้นหนักๆแม่ปล่อยให้แม่เต้น2,200ลาตีไปก่อนเนาะขอโปรอีกทีนึงค่ะโปรอีกทีนะคะปกตินะคะนี่ราคา 3,300 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้นะคะลดเหลือ 2,970 บาทคุ้มสุดๆนะคะสามารถซื้อได้ที่วัดสันบูธนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์เช่นแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ @yusrin thailand นะคะหรือสแกน QR code แล้วทักแชทมาได้เลยค่ะลดไปเกือบ400ใช่ลดเยอะมากก็สามารถตุนได้หลายหลอดเลยนะใช่ขอบคุณมากค่ะพี่หญิงขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตอาการของพี่แพท Power Pat หน่อยหลังจากที่พี่แพทไปผ่าตัดตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดี้พลัสดร.จิวสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมขวดเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิวมาอัปเดตกันหน่อยค่ะสำหรับพี่แพท Power Pat นะคะก็คือตอนนี้หลายๆคนก็เป็นห่วงแดดดี้แพทนั่งอยู่บนเตียงคนไข้ไงพร้อมชู2นิ้วแล้วก็ยิ้มให้กล้องเนื่องจากต้องเข้ารับการผ่าตัดนะคะในส่วนของหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทค่ะซึ่งเกิดจากอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมค่ะและมือขวาชามีอาการปวดแขนซ้ายก็เริ่มมีปัญหาเป็นอาการเรื้อรังที่สะสมมานานหลายปีอาจจะเกิดจากการที่เข้าไปใช้ชีวิตข้างในนะแม่16ปีอ่ะล่าสุดพี่แพทก็เลยได้ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็อัปเดตอาการป่วยค่ะว่าเอฟเฟกต์หลังจากผ่าตัดเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเปล่งเสียงในการร้องเพลงโดยเฉพาะช่วงเสียงสูงเนี่ยเพราะบริเวณที่ผ่าเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับเส้นเสียงสูงเลยหมอบอกว่าแบบเนี้ยคือมาแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากแต่ยังไงเราก็ตัดสินใจผ่าไปแล้วซึ่งตอนแรกก็มีความกังวลมากแต่พอหลังจากผ่าตัดคุณหมอตรวจดูแผลที่คอก็บอกว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นความกังวลที่จะกลับมาร้องเพลงไม่ได้เนี่ยตอนนี้น่าจะไม่เกิดขึ้นละแต่ตัวผมเองก็ยังไม่กล้าที่จะลองฝึกร้องเพลง อยากให้แผลตรงนั้นมันทุเลาก่อนใช่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 เนาะไม่รอก่อนรอให้เขาสมานหน่อยทุกวันนี้เนี่ยก็ยังพูดแบบบอกเลยว่าไม่เต็มเสียงนะเพราะยังคงกระเขาเรียกว่ารู้สึกเจ็บตรงแผลอยู่อ่ะเรื่องแขนเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ไหมที่บอกว่าแขนชาแล้วเริ่มแขนซ้ายเนี่ยไม่มีแรงเขาบอกว่าแขนไม่มีปัญหาแล้วครับอาการเหมือนกับว่าจะหายไปแล้วก็จะมีช่วงที่คอยังหันได้ไม่เต็มที่ส่วนช่วงแรกที่ผ่าคอเนี่ยไม่สามารถเกร็งได้ด้วยตัวเองเข้าใจเลยมันเจ็บเวลาลุกหรือหันเนี่ยต้องใช้เนี่ยมือประคองตัวเองด้วยนะช่วงนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าหัวตัวเองอ่ะหนักมากค่อนข้างเจ็บกลืนน้ำลายก็เจ็บรับประทานอาหารก็เจ็บเจ็บข้างในเหมือนตอนเราเนี่ยเป็นทอมซินอักเสบเลยทุกวันนี้ก็หายไปแล้วสามารถทำทุกอย่างได้ปกติอาการเกรงหรือว่าคอที่เจ็บเนี่ยก็ไม่มีแล้วแต่ก็จะมีคือตอนเปล่งเสียงไม่สามารถเปล่งเสียงได้แรงได้แรงแล้วนะคะแล้วเรื่องเขียนภาพคือพี่แพทเนี่ยชอบวาดรูปแล้วก็ชอบเขียนรูปแล้วตอนที่มีปัญหาเนี่ยแขนชาแล้วก็รู้สึกแขนซ้ายไม่มีแรงใช่ไหมคะแขนซ้ายไม่น่าจะเขียนได้เขาบอกว่าตอนเนี้ยใช่ครับก็คือเรื่องของเขียนภาพเนี่ยใช่ลดลงแต่ยังเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยก็ยังพอทำได้บ้างเพราะว่าต้องยอมรับว่าการเขียนรูปสไตล์การเขียนของเราเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดมากและใช้เวลานานมากชิ้นใหญ่ก็เลยต้องงดไปก่อนแต่ถามว่าชิ้นเล็กยังมีไหมมีแต่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยงดไปก่อนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างมันจำเป็นที่ต้องยอมเสียสละเพื่อให้เราเนี่ยเขาบอกว่าทำได้บางอย่างแล้วก็ไม่สามารถทำอีกหลายๆอย่างได้ก็ต้องยอมเสียสละบางส่วนออกไปไม่ให้เสียไปมากกว่านี้คือถ้าเรายังอยากจะทำเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นว่ามันจะยิ่งเสื่อมอาการมันก็จะไม่ดีนะใช่คุณหมอบอกว่าเบรกๆหน่อยช่วงนี้อาจจะต้องดามเหล็กเพิ่มอีกซึ่งมันอันตรายมากตอนนี้ขอดูแลตัวเองก่อนนะคะก็เลยถามเลยว่าคิดว่าปีนี้เป็นปีชงไหมผมคิดว่าไม่เกี่ยวครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าอาการเนี่ยมันมาหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งจะปีชงผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นที่เราอาจจะใช้หนักเกินไปโดยไม่มีความเข้าใจว่า
วันหนึ่งมันจะเสื่อมลงนะแล้วมันก็สะสมมาเป็น10ปีแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คิดว่าตอนเนี้ยเท่าไหร่แล้วส่วนร่างกายของผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาผมมีแค่เรื่องเสียงแล้วก็ลำคอเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติครับอาการเจ็บปวดของผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 70% ที่ดีขึ้นแล้วเริ่มจับกีตาร์แล้วก็ผ่อนคลายหลายๆอย่างเรื่องของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นก็กลับมาเล่นกีตาร์ได้ก็ดีแล้วแต่อื่นๆเดี๋ยวค่อยๆว่ากันแล้วเนาะผ่าตัดใหม่ๆถนอมถนอมไว้ก่อนนะคะนะจ๊ะแดดดีนะคะค่ะให้ไวๆนะคะแดดดีค่ะห่วงเหลือเกินแม้แต่คือผ่าแล้วแขนไม่ชาเนี่ยก็ดีแล้วดีก็คือเขาผ่าตัดสักเซสแหละเดี๋ยวรอให้แผลส่วนอื่นก็เป็นปกติเนาะก็ต้องจับต้องใช่เดี๋ยวจะตึงอยู่อยากจะไปประคองคอประคองแก้มให้เขาถามเขาก่อนจิตอาสาคนดีของสังคมคุณต้องหัดมีตรงนี้ศูนย์บ้านพักคนชราเขาต้องการนะอยากให้อาไปช่วยฉันก็เริ่มชราแล้วเหมือนกันทีไปนี่บ้านพี่ใบเตยแล้วกันไหนๆวันนี้บอกว่าพ่อแมนก็ไม่ได้เดลต้านะคะเพราะว่าแกก็ลบคำว่าเดลต้าออกไปจากโพสต์แล้วก็ไม่ต้องตกกระจายทีนี้ไปดูอาการอัปเดตของทางลูกเมียแกหน่อยนะคะก็คือน้องใบเตยนะคะแล้วก็ลูกสาวน้องเวทมนต์นะคะตอนแรกลูกสาวก่อนใช่ไหมให้ติดก่อนในเวลาต่อมาก็จะเป็นน้องใบเตยแล้วก็พี่ดีเจแมนล่าสุดนะคะน้องใบเตยก็ได้เล่าถึงอาการป่วยของตัวเองแล้วก็ลูกสาวนะคะว่าอัปเดตอาการวันที่4ลูกสาวเวทมนต์ไข้ลดลงแล้วค่ะเอาใส่น้ำเกลือออกแล้วสาธุนะลูกนะเด็กเวลาไม่สบายน่าสงสารล้านลาเกือบปกติแล้วค่ะมีแค่เสียงที่ยังกรี๊ดได้ไม่สุดเหมือนกับว่ายังระคายคออยู่หน่อยๆคุณหมอก็ดูแลให้ยาจนครบโดสค่ะอีก2วันคงกลับบ้านได้โอ้ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยตรงนี้เนาะส่วนแม่ใบอาการสุดค่ะคุณหมอแจ้งว่ามีโรคแทรกซ้อนเยอะมากทั้งหอบหืดไซนัสต่อมทอนซิลเป็นหนองไข้ขึ้น38องศาหูคอจมูกบวมหมดกลืนน้ำลายแทบไม่ไหวไอจามทุกเวลาเจ็บคอเหมือนมีแก้วแตกอยู่ในคอกินหนักนะหนักเป็นเยอะเลยเชียวดูสิเนี่ยแม่ก็ต้องหลับไว้ก่อนลูกสาวสดชื่นแล้วเห็นไหมคะตามรูปกินอะไรไม่ได้เลยจมูกไม่รับรสปวดหัวตลอดทั้งวันทั้งคืนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแทบเดินไม่ไหวเลยทรมานสุดๆเลยค่ะไม่คิดว่าเชื้อจะแรงขนาดนี้ตอนนี้คุณหมอได้ให้ยารักษาโรคแทรกซ้อนฉีดเข้าเส้นผ่านสายน้ำเกลือทั้งหมดตอนนี้ครอบครัวแม่ใบติดเชื้อกันหมดทุกคนเลยค่ะทั้งแม่บ้านทั้งแนนนี่เวทมนต์คุณยายพี่แมนทุกคนเข้ารับการรักษาหมดและได้ยาหมดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะดูแลสุขภาพกันนะคะทุกคนช่วงนี้เชื้อแรงมากจริงๆค่ะบางคนไม่เป็นอะไรมากเราก็อย่าคิดว่าเราจะเป็นแบบนั้นถ้าเราเป็นเนี่ยคนที่เป็นเยอะอาการเยอะทรมานก็มีแต่ข้อดีย ังไม่ลงปอดอะไรต่างๆดีที่สุดแล้วดีที่สุดเดี๋ยวก็หายได้กลับบ้านหายไวๆนะแม่จ๋าค่ะมาอีกเรื่องนึงโอ้ยขนลุกอะไรคะ20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคู่จิ้นนะคะค่ะคุณฮยอนบินแล้วก็คุณซนเยจินนะคะมีการประกาศข่าวดีว่าค่ะกำลังจะแต่งงานกันใช่เปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นเป็นคู่ชีวิตโธ่แต่เรื่องนี้เรามันจิ้นมากมากเรื่องนี้เรานี่หวีดมากจริงๆอ่ะโอเคเราให้ก็ได้ให้เป็นคู่จริงก็ได้แหมให้ก็ได้เขาจะเข้าพิธีวิวาห์ในวันที่31มีนาคมนี้แล้วไม่ไปบอกได้เลยว่าฉันไม่ไปเขาก็ไม่ได้เชิญอ๋อเหรออย่าพูดอย่าพูดเขาว่าไม่ได้เชิญเพราะว่าเขาเชิญแค่ร้อยคนสื่อเกาหลีใต้ค่ะเปิดเผยออกมาว่างานแต่งงานของคู่รักซุปตาคู่นี้ค่ะน่าจะถูกจัดขึ้นที่โรงแรมอะไรอ่ะ Walker Hill อ๋อซึ่งเป็นส่วนของโซน Aston House ค่ะเป็นสถานที่จัดงานนี่คือรูปนี้เลยเหรอยังคือที่นี่เนี่ยเขามีการจัดไปหลายคู่แล้วเขาก็เลยเอารูปมาให้ดูสถานที่จัดงานแต่งงานสุด Exclusive ที่คู่รักคนดังหลายคู่เคยมาใช้บริการแน่ว่าอย่างนี้ในรายงานเขาระบุด้วยว่าพิธีกรดังกล่าวเนี่ยจะพิธีดังกล่าวขออภัยค่ะจะเชิญแขกร่วมงานเพียง100คนมันก็เลยไม่มีตุ๋ยไงขอโทษนะไม่ไปเพราะว่าเดี๋ยวต้องอ่านข่าวทุกเช้าไปไม่ได้ไม่แต่ว่าถึงเราไปแล้วก็ยังไปไม่สะดวกเขาจัด31แต่ประเทศเขาเปิด1เมษายนเขารู้เขาก็เลยไม่ได้เชิญเราให้แบบเดียวกันฝากบอกว่าถ้าเชิญฉันก็คงไปไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันรักงานของฉันตัดใจได้โอเคนะอีแจแปลว่าอะไร
อันยันด้วยสินินาคืออย่างนี้ร้อยคนเนี้ยประกอบไปด้วยครอบครัวและเพื่อนสนิทของทั้งคู่เท่านั้นค่ะค่ะส่วนแอสเซนเฮาส์เนี่ยตั้งอยู่ห่างออกจากส่วนของโรงแรมที่เป็นรีสอร์ทนะคะแล้วก็จะมีการรักษาความปลอดภัยที่ควบคุมได้ง่ายมีถนนที่เป็นทางเข้าทางเดียวดังนั้นคนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเท่านั้นที่จะสามารถผ่านถนนเส้นดังกล่าวได้จัดช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยแม่อากาศกลางวันน่ะน่าจะอยู่วัน15ไม่เกิน20ซิปคืนอยู่7เนี่ย15องศาเท่านั้น15อยู่น่าสวยมากอะประมาณนั้นอะเพราะว่ากุมภาเขาจะหนาวมากเขาจะหนาวแบบหนาวไปหนาวไปเนาะลบแบบแพทเคยไปแล้วแพทท้อเลยแม่โอ้สุดยอดที่จำได้เพราะว่าเจ้าเลสเกิด13แล้วแพทจะชอบไปฉลองที่เกาหลีเดินไม่ได้จนต้องตัดใจว่าต่อไปเราไม่มาวันเกิดหนูแล้วลูกคาบสมุทรคาบสมุทรเป็นน้ำแข็งเป็นอะไรที่มันหนาวแต่เวลาร้อนก็ร้อนเนาะโอ้โหแสบผิวเนาะช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ตัวเลขดีมากอ้าวทายชื่อลูกแม่ชมกันหน่อยนั่นได้ยังอ่ะส่วนใหญ่คุณพ่อน่ะจะต้องหลุดอ่ะได้ไหมครั้งนี้คุณพ่อหลุดไหมอ่ะหลุดไหมแต่ว่าครั้งนี้หลายๆคนน่ะทำไมไปทายเป็นแบบน้องสายรุ้งน้องชมพูน้องพิงค์น้องสกายหรืออาจจะเป็น4ชุดนี้ที่ทุกคนร่วมใจกันสีชมพูหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นน้องพิงค์นี่ไงน้องชมพูน้องพิงค์แม่ชื่อชมพูลูกชื่อชมพูสายฟ้าพายุสายรุ้งมะสายรุ้งมะท้องฟ้าอ่ะสายฟ้าแต่ว่าสายสายฟ้าพายุสายรุ้งท้องฟ้าอะไรเนาะยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยตัวเองทำรายการด้วยกันอ่ะทีมงานอ่ะไม่บอกเลยเอาแฝดมาไหมล่ะแฝดก็ไม่เอามาปิดปากเลยพันธะเห็นมาเห็นมาปิดปากเลยหรอเห็นมาไม่ใช่ไม่ถามนะคะคนของเราค่ะใส่ฟ้าพายุยังไงลูกใส่ฟ้าพายุใส่ลุงมันต้องไม่มีคำว่าสายอีกอ่ะแม่ว่าเดาไม่ได้เดาไม่ได้ด้วยเดายากเดายากด้วยไปเลยคุณพ่อคนคิดไม่ถึงม้าเมียวไม่ถึงด้วยชมพู่ม้าเหมียวอันนี้คิดไม่ถึงจริงแพทยอมเป็นพันหนึ่งของชมพู่สายฟ้าพายุม้าเหมียวมันมีอะไรที่เป็นอยู่บนฟ้าแต่ว่าคิดไม่ถึงบ้างไหมอ่ะอาจจะไม่เซตฟ้าก็ได้อาจจะเซตผลไม้แบบแม่ก็ได้ไม่แต่พี่เราว่าเซตฟ้าเราว่าเซตฟ้าแต่เราไม่รู้ว่าอะไรสายฝนสายฟ้าไม่มีคำว่าเราว่าไม่มีคำว่าสายแล้วแต่ต้องมีอะไรทั้งอย่างไม่รู้นะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะแต่ช่วงหน้าเนี่ยคุณพ่อหน้าใสรอเราอยู่คุณพ่อลูกสองแล้วด้วยจ้ะเดี๋ยวรอช่วงหน้าค่ะสนุนโดยสะอาดตัดขาดกลิ่นอับชื้นแนะซักกลางคืนด้วยไฟลายซักผ้าสุดเข้มข้น Midnight Wash Air Carrier Copper ทนคุ้มรับประกันสูงสุด10ปีต้อนรับห้องไมโครเวฟนะคะ คุณพ่อลูก2ผู้อบอุ่นเป็นไมโครเวฟเลยพี่อั๋นพูดสวัสดีค่ะแม่แดดดี้แพทดูแลไม่ได้มาดูแลแดดดี้พูเห็นว่าก่อนเขาเพิ่งโพสต์วันเกิดคุณแม่ครับมากเลยให้ของของขวัญอะไรอย่างนี้เนาะคุณแม่บอกไม่เอาของขวัญอะไรแล้วขออย่าก่อเรื่องก็พอคุณแม่บอกพี่อั๋นไว้ตุยวันเกิดคุณแม่ให้อะไรใช่ของพี่อั๋นใกล้วันเกิดคุณแม่ใกล้แล้วจริงๆเหมือนกันเลยคือคุณแม่ณตอนนี้ก็80กว่าแล้วคุณแม่80กว่าเขาไม่อยากได้ของขวัญอะไรละแต่สิ่งที่เราจะให้คือให้เวลากับให้ความใส่ใจแล้วก็แน่นอนให้สุขภาพแต่ว่าตัวเขาเองก็ตั้งใจอยากจะเป็นคนที่สุขภาพดีเพราะไม่มีใครอยากเป็นภาระใครทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อันก็ไม่เคยรู้สึกว่าเขาเป็นภาระแต่ตัวเขาเคยรู้สึกว่าเขาเป็นจนเขาตัดสินใจที่จะไม่ไปไหนเลยไม่ออกจากบ้านเลยทั้งที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่รักสวยรักงามแต่งตัวหัวจรดเท้าแอคทีฟมากใส่ส้นสูงในวัย80กว่านะแต่อยู่ดีวันนึงพฤติกรรมเขาเปลี่ยนชวนไปห้างชวนไปไหนก็ไม่ไปชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปสิ่งที่เขาเคยทำเขาก็ไม่ทำก็เอ๊ะเป็นไรเขาจะบอกเหนื่อยขี้เกียจอยากดูหนังอยากดูเราเริ่มสังเกตก็คือไปห้างเนี่ยเริ่มขอรถเข็นซึ่งปกติแล้วไม่มีทางเลยที่เขาจะยอมเพราะว่าเขาบอกว่าฉันนั่งรถเข็นแล้วเดี๋ยวไม่สวยเขาต้องสวยสง่าตลอดเขาต้องสวยสง่าตลอดหรือแม้แต่อยู่บ้านเราก็เริ่มสังเกตแล้วนั่งแล้วไม่ยืนยืนแล้วไม่นั่งเดินได้แป๊บเดียววิ่งไม่ต้องพูดถึง
นะฮะแล้วก็ขึ้นบันไดเนี่ยใช้2มือซึ่งคนใครขึ้นบันไดใช้2มือมันไม่มีความถนัดใดๆเราก็เลยมองเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติสุดท้ายต้องเปิดใจคุยกันแล้วเราต้องสังเกตนะฮะพอคุยกันเค้าก็บอกนะครับเค้าบอกว่าแบบมันขยับเนื้อขยับตัวไม่ค่อยสะดวกมันพูดง่ายคือมันรู้สึกขัดไปหมดแล้วก็รู้สึกไม่สบายนึกถ้าจะพูดว่าทรมานยังได้เลยจนเขาไม่อยากไปแล้วกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะรู้สึกว่าทำให้เราไม่สนุกหรือเป็นภาระเดินก็ต้องรอกันไปรอกันมาบอกเฮ้ยไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยแบบนี้เขาบอกว่าแก่แล้วก็เป็นแบบนี้อันบอกไม่จริงนะอย่าเชื่อแบบนั้นขอให้คิดใหม่ก่อนว่าเราดูแลตัวเองดีพอหรือยังวันนั้นเลยตัดสินใจว่าถ้าถึงขนาดขึ้นบันไดต้องโหนขึ้นไปอย่างเงี้ยไปพบผู้เชี่ยวชาญกันเถอะก็เลยไปผู้เชี่ยวชาญดูจับนั่งจับเขย่าจับลองนั่งยืดแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะเขาบอกเลยว่านี่คือคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามวัยซึ่งต่อให้พวกเราคิดว่าเราแข็งแรงมากบางคนโอ้โหออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงใช่เราออกกำลังกายแต่จริงๆมันคือการใช้ร่างกายเหมือนกันร่างกายที่ถูกใช้อย่างหนักไม่ว่าจะในระยะเวลาสั้นๆการเป็นนักกีฬาหรือแม้แต่คุณอายุเยอะใช้มานานมันเสื่อมได้หมดคำว่าเสื่อมเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากฮะนี่คือข้อเข่าจริงๆทุกข้อเสื่อมได้หมดแต่ข้อเข่าคือข้อที่ขยับเยอะและรับน้ำหนักเยอะมันมีคอลลาเจนอยู่ตรงนี้ครับที่รองรับน้ำหนักของร่างกายเราอันนี้คือถอดมาจากที่ผู้เชี่ยวชาญบอกเลยนะเมื่อเราขยับมันบดมันเบียดมันเสียดสีร่างกายมีคอลลาเจนตรงนี้มาให้เขาเรียกว่าคอลลาเจนไทป์2เมื่อเวลาผ่านไปมันค่อยๆเสื่อมสลายในกรณีของคุณแม่อันคือหายไปแล้วแปลว่ามันชนกันเลยแตะกันเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ขยับมันสร้างความรู้สึกอะไรเราลองทำมือแบบนี้สิมันเป็นแบบนั้นวันนึงกี่หมื่นกี่แสนครั้งรวมๆกันออกมาเพราะฉะนั้นมันมีหลายวิธีในการดูแลแต่สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำวันนั้นตัวหนึ่งที่ฟังแล้วบอกอ้าวก็ต้องอันนี้ดิก็คือเราสามารถกินคอลลาเจนไทป์2เสริมเติมเข้าไปได้ครับแต่คุณต้องกินให้ถูกตัวเพราะคอลลาเจนมีหลายตัวนะฮะเพราะฉะนั้นกลับไปดูก่อนอ่านเถียงในใจเพราะคุณแม่เป็นคนดูแลตัวเองกินคอลลาเจนเยอะมากแต่ปรากฏว่าพอกลับไปดูที่กินไม่มีคอลลาเจนไทป์2เลยเราก็เลยต้องตั้งใจหาแล้วว่าอ่ะถ้างั้นผู้เชี่ยวชาญบอกมาฉันต้องหาคอลลาเจนไทป์2ให้คุณแม่สิก็เลยไปตั้งใจเลือกครับมีหลายยี่ห้อลองดูค่อยๆคัดออกคัดออกคัดออกจนสุดท้ายอันตัดสินใจเลือกตัวนี้ฮะ CC แคลเซียมคอลลาเจนกินมาอย่างต่อเนื่องตัวเดียวไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะมีแล้วเขียนสบายใจเลยว่ามีคอลลาเจนไทป์2ไม่ต้องลุ้นว่ามีจริงเปล่าแล้วมีมากที่สุดในตลาดนะฮะนอกจากนั้นแคลเซียมอีก2ตัวแลคเทตอัลทริโอเนตวิตามินดีวิตามินซีทานแล้วดูดซึมนำไปใช้ได้ไม่ได้แบบทานข้างบนเข้าห้องน้ำแล้วออกหมดนะครับหวานแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลอร่อยเป็นซองพกไปไหนก็ได้ฉีกปุ๊บเพิ่งเจออากาศครั้งแรกเพราะฉะนั้นสะอาดสดปลอดภัยเทใส่แก้วน้ำชงกินได้เลยมันแบบสดชื่นนะครับหลังจากที่ทานเราเห็นความแตกต่างเลยคือคุณแม่สดชื่นขึ้นเขาเคลื่อนไหวได้แบบกลับมาแบบไปรับไปส่งน้องพอวิ่งเล่นแบบนี้นะฮะตอนนี้โรงเรียนเปิดกลับไปเรียนแล้วนะในวัย80กว่าใส่ส้นสูงเขายังอุ้มน้องพอขึ้นนั่งทุกอย่างได้หมดเลยหรือแม้แต่ตอนนี้อยู่บนลู่วิ่งเดินออกกำลังกายเองพับเพียบคุกเข่าไหว้พระทำได้หมดเราแฮปปี้เหลือเกินเพราะฉะนั้นอยากบอกว่าอย่าคิดว่าแก่แล้วก็เป็นเช่นนี้หรือคิดว่าอาการแบบนี้สำหรับคนแก่เท่านั้นผมอยากจะบอกว่าเมื่อมันค่อยๆเสื่อมเราต้องค่อยๆเสริมเติมเข้าไปได้เลยเพราะณตอนนี้ผมมั่นใจเลยว่ามันเริ่มแล้วสำหรับพวกเราทุกคนนะฮะอย่าสนใจโควิดอย่างเดียวจนลืมดูแลสุขภาพด้านอื่นนะครับพร้อมๆกับคุณแม่เนี่ยทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายตามความเหมาะสมพักผ่อนเพียงพอเราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เลยอยากให้ทุกคนเริ่มตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้อย่ารอและเชื่อพี่อันได้ครับเพราะพี่อันเลือกยากเหลือเกินกว่าจะสรุปใจว่าอะไรดีและตัดสินใจใช้ในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าจำได้นะพี่อันไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อเลยเพราะผ่านการกันกรองมาอย่างดีแล้วซื้อตามพี่อันได้ครับ3กล่องปกติแล้ว 3,600 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นและพิเศษขึ้นไปอีกครับ50ท่านแรกแถมฟรีเพิ่มให้อีก2กล่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณได้ไปทั้งหมด5กล่องแล้วฮะยังไม่พอครับมีแก้วเช็คคละสีให้อีก1ใบคุณรับไปทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยนะครับ6ชิ้นเลยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกอะไรเพิ่มจ่ายแค่ 1,990 บาทหยิบโทรศัพท์นะแล้วกดเดี๋ยวนี้ให้ทันเลย020-030-0033 020-030-0033หรือเห็นตรงสีเขียวๆไม่จ้า LINE จ้ะกดเพิ่มเพื่อนนะ @tsm99 ครับหรือสแกน QR code ได้เลยเซตนี้เป็นเซตที่เลือกมาอย่างดีที่สุดแล้วก็ขอราคามาอย่างดีที่สุดที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องทานเป็นสิ่งที่ต้องมีทุกบ้านทุกคนคุณจะเก็บไว้ทานคนเดียวหรือแบ่งกระจายกันก็ได้แต่ผมอยากจะบอกว่าเริ่มเลยอย่ารอให้เราต้องรู้สึกหรือมันต้องแบบกรึบหรือโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นกับเราว่ามันมาแล้วเหรอในวันนั้นเราดูแลเราเสริมเราเติมไว้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้ย้ำอีกทีครับ CC แคลเซียมคอลลาเจน3กล่องปกติแค่นี้
3,600 บาทแล้วนะแต่ว่าวันนี้ครับพิเศษลดให้เหลือ 1,990 บาทขึ้นตัวใหญ่ๆให้เลย 70% ยังไม่พอ50ท่านแรกอันแถมฟรีเพิ่มให้อีก2กล่องเห็นไหมหน้าจอมี5กล่องเอาไปให้หมดเลยนะฮะแก้วเช็คคราสีฟรีอีก1ใบครับรับไปทั้งหมดนี้6ชิ้นในราคาเท่าเดิม 1,990 บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วกดพร้อมกันเลย020300033 020300033หรือ LINE @tsm99 จองสิทธิ์ไว้ก่อนสะดวกรับเมื่อไหร่ค่อยว่ากันไม่ต้องวุ่นวายเรื่องการโอนเงินนะครับคุณรับทั้งหมดนี้นะฮะอยู่ในมือคุณแล้วคุณค่อยจ่ายเงินนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าเราตั้งใจเลือกหาของถูกเราหาของถูกได้มากกว่านี้แต่ถ้าหาของดีในราคาพิเศษต้องตรงนี้ตอนนี้เท่านั้น CC Calcium Collagen 020300033 020300033นะครับ3แถม2บวก1แก้วเชคนะฮะหรือ LINE @tsm99 จองสิทธิ์ไว้นะครับให้ทัน50สายแรกคุณถึงจะได้ทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นเชื่อพี่อ่านได้พี่อ่านเลือกของดีเชื่อพี่อ่านได้พี่อ่านเลือกของฉลาดแน่นอนนะฮะฉลาดซื้อเพราะซื้อของดีในราคาที่ดีที่สุดที่เอามาฝากตรงนี้ไม่ต้องเช็คราคาที่ไหนมาเจอกับทุกๆคนตรงนี้ไม่กล้าขายแพงเพราะว่าแถวนี้เที่ยวทุกคน020300033หรือ LINE @tsm99 เชื่อพี่อ่านนะครับหยิบโทรศัพท์กดมาครับขอบคุณมากค่ะมากเลยครับชอบตรงที่แถวคนแถวนี้เที่ยวทุกคนซื้อยากด้วยใช่บางทีเวลาใครเขามาเขาต้องเอาโปรดีๆบอกว่าลดบอกว่าถูกแล้วบางทียังขอแถมเพิ่มเลยถูกวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้เหมือนเดิม10 โมงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ